สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาที่รักทุกท่านนะครับผมธเนศเครือคูณนะครับตัวแทนเบอร์10นะครับเขต3เบอร์10นะครับทีมผมมี3คนนะครับคุณธเนศพลเอกกลางเบอร์8นะครับคุณนพนันท์เครือวิเศษเบอร์9และผมธเนศเครือคูณเบอร์10นะครับก็ขอฝากตัวพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาที่รักทุกท่านด้วยครับใครมีญาติพี่น้องที่อยู่เขต3ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับด้วยการเลือกตั้งต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับผมนะครับลงสมัครนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครลงแข่งเลยเดี๋ยวการเลือกตั้งจะจืดชืดนะครับแล้วก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับผมก็เลยลงแข่งนะครับในนามกลุ่มเสรีชนคนพัทยานะครับก็ลงกัน3คนนะครับก็อย่างไรแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาด้วยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดทีมนายกเมืองพัทยากับทีมสมาชิกเมืองพัทยาเป็นทีมเดียวกันแล้วไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับการจะผ่านงบประมาณเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการกินรวบนะครับผมก็ขอฝากตัวไปเป็นฝ่ายค้านนะครับให้เข้าไปได้มีโอกาสได้ตรวจสอบนะครับถ้าเรื่องอะไรที่ไม่ดีนะครับส่อที่จะเอาภาษีไปโกงกินกันนะครับผมจะค้านให้ด้วยความสามารถนะครับแล้วก็จะโวยทุกเรื่องราวที่จะส่อที่ไม่ดีนะครับก็ขอฝากตัวไว้ด้วยนะครับอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ผมมาลงเล่นการเมืองนะครับผมไม่เคยได้คิดลงเล่นการเมืองก่อนนะครับจนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคุณวิเชียรนะครับคุณวิเชียรคันเล่นแหลกนะครับกับต้องขอขอบคุณวิเชียรกับภรรยานะครับที่มีโอกาสให้ผมได้ลงเล่นการเมืองนะครับก็ลงสมัครสม.นะครับครั้งก่อนผมลงเขต2นะครับก็ครั้งแรกเลยนะครับก็พอลงเล่นการเมืองไปมันรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าผมรู้จักคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับคนในทีมหลายๆทีมที่ลงสมัครก็รู้จักกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับไม่ได้คิดใหญ่คิดโตอะไรนะแต่ด้วยใจรักประชาธิปไตยนะและอยากให้มันเป็นไปตามทิศทางที่เราหวังไว้ด้วยเราหวังตั้งแต่เด็กให้มันดีขึ้นการกินอยู่ที่ต้องดีนะครับผมเป็นลูกหลานคนจนนะครับผมรู้ว่าความยากจนเป็นอย่างไรวันไหนไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะครับวันไหนหิวเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนะครับก็ขอฝากด้วยครับก็ต่อมาก็ลงรับเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับไม่ได้รับเข้ามานะแต่คะแนนผมมาอันดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้รับเข้ามาก็พอครั้งที่สองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คุณวิเชียรก็มาคุยนะให้ลงอีกก็ไม่กล้าลงนะครับด้วยยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็ยังไม่แข็งแรงด้วยนะครับไม่แข็งแรงทั้งเรื่องสุขภาพการเงินอะไรต่างๆเราไม่พร้อมนะก็เลยปฏิเสธไปคุณวิเชียรก็ไปลงกับกลุ่มอริสานะครับผมก็ช่วยนะครับโดยการนำอาจารย์ณรงค์นะครับอาจารย์ณรงค์อาจารย์ณรงค์ที่อยู่มหาไทยนะครับก็เข้าไปในทีมของคุณอริสาแล้วก็ช่วยกันหาเสียงช่วยอะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ก็มาหาผมเมื่อวานนี้ก็มาเล่าถึงการต่อสู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะครับผมก็รับฟังนะครับผมอาจจะบ้าการเมืองไปหน่อยเนื้ออาจจะหัวความคิดฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะไม่เป็นคนเลวนะครับผมจะไม่ทำร้ายใครนะครับผมเชื่อว่าทุกสีเสื้อก็คิดแบบเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าใครโดนหลอกกันแน่นะครับไม่ว่าผมหรือว่าอาจารย์หรือว่าใครโดนหลอกกันนะครับแล้วก็หาความจริงกันไปนะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาทุกคนนะครับผมจะไม่เป็นคนเลวนะครับแล้วผมก็จะช่วยเหลือเรื่องความยากจนนะครับเพราะผมเป็นคนจนลูกหลานคนจนนี่แหละกว่าผมจะปากกัดลิ้นถีบเข้ามาได้นะเข้ามายืนหยัดในสังคมของนักธุรกิจได้นะครับเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับผมก็ภูมิใจกับมันนะครับอย่างไรแล้วผมธเนศเครือคูณนะครับเบอร์10เขต3นะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาด้วยครับใครที่เห็นผมรู้จักผมว่าแนวความคิดผมใช้ได้ก็โปรดสนับสนุนผมด้วยนะครับโทรบอกต่อๆกันด้วยให้เลือกผมเข้าไปหน่อยนะการเลือกผมเข้าไปเนี่ยมันดีนะครับเพราะผมจะไปค้านนะผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะครับกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เขาเต็มทีมนะกลุ่มใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรพวกผมเยอะเลยในนั้นก็คุยกันนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเอาผมเข้าไปเป็นผลดีนะครับก็อาจจะทำให้กลุ่มนั้นรักคุณมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับมีคู่แข่งแล้ว
ต้องดูแลชุมชนนะต้องดูแลเพื่อนนะต้องดูแลกลุ่มโน้นกลุ่มนี้นะให้มันดีอย่าให้เขาลำบากมันต้องเป็นประมาณนี้ศาสตร์มันเป็นประมาณนี้ผมเลยเชื่อว่าขอผมแทรกเข้าไปหน่อยนะไม่เสียหายนะครับและผมจะทำให้ดีที่สุดและถ้าคือครั้งไหนที่ผมทำไม่ดีถาได้ครับเพราะผมไม่ใช่ลูกคนรวยมาจากไหนนะครับไม่ใช่แก๊งคนรวยเป็นกลุ่มคนยากคนจนนะก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาด้วยครับยังไงผมธเนศเครือคูณนะครับเบอร์10นะครับเขต3นะครับแล้วก็ธเนศพลเอกกลางเบอร์8นะครับแล้วก็นพนันเครือวิเศษเบอร์9ขอฝากด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมจะออกเดินไปหาเสียงต่อนะครับขอบคุณมากครับ